ไงได้ให้ไหวเปล่าไหวเปล่าบำรุงหน่อยไหมมันไม่คุยกันเลยฮะกูชอบคนตาโตเหรอเฮ้ยกูไม่ได้พูดมึงพูดกับเดี๋ยวตอนเนี้ยหันเทปกลับไปละหันเทปกับกอเทปกลับไปสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอยู่กับเบลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือมุมเดิมอยู่บ้านเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าสมมติทุกคนเห็นนะคะมีกะเพรานอนอยู่คือหลังจากนี้ก็กะเพราตื่นเต้นมากเพราะวันนี้มีแขกมาหานะคือขู่เรียกแล้วตอนนี้นะคะหลังจากนี้หลายเทปเอาไปก่อนละเราก็อยู่บ้านคนเดียวมันก็เหงาเหมือนกันนะเราก็เลยคิดว่าอยากให้กะเพรามีพ่อเราก็เลยหาพ่อให้กะเพรางั้นขอเชิญแขกรับเชิญวันนี้เลยดีกว่าจูเนียค่ะเป็นกะเพรากะเพราเรียกพ่อคนนี้คนนี้ไม่ผ่านกะเพราคนนี้ไม่ผ่านเนาะสวัสดีครับจูเนียร์ครับเป็นพ่อกะเพราหลังจากที่เทปสเกาเจอร์ที่เราไปกันมาเนี่ยจูมาแค่ประมาณ5วีซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนดูเขาเรียกร้องให้แกอย่างไรคนไหนคนนี้ซึ่งวันนี้นะคะไม่ได้ให้จูเนียร์มาเล่นกับกะเพราอย่างเดียวเพราะเรามีกิจกรรมมาให้จูเล่นก่อนที่กูจะพามึงไปทำกิจกรรมเนี่ยกูถามมึงดีกว่าว่ากูไม่เจอมึงเลยเว้ยชีวิตมึงเป็นยังไงบ้างชีวิตมึงเป็นยังไงบ้างดีวะหลังต้องมาบ้านชีวิตกูเนี่ยนะช่วงเนี้ยก็ไม่มีอะไรเลยคือตื่นมาเนี่ยก็อาบน้ำเทรดหุ้นกินข้าวเล่นหุ้นแล้วก็กลับไปนอนเล่นเกมไม่มีอะไรเลยทำอยู่แค่นี้จริงๆแล้วได้เจอใครบ้างไหมเจอเพื่อนๆบ้างไหมล่าสุดเจอกับตันกับเจเจไปเต้นด้วยกันทุกคนก็ดูแบบคิดถึงกันไม่ค่อยมีใครได้เจอกันกูก็เหมือนที่กูคิดถึงฟิลเตอร์วิ่งหาแล้วจริงแล้วเราเพิ่งมาสนิทกันช่วงหลังเนาะเบลเนาะคือเรารู้จักกันเพราะเราไปเอาติ้งด้วยกันแต่คือจริงก็รู้จักกันเพราะว่าอยู่ค่ายนาดาวนี่แหละแต่ว่าเอาจะบอกว่าเบลกับจูอ่ะไม่เคยแสดงอะไรด้วยกันเลยนะเพราะว่าเราอ่ะเดี๋ยวเราค่อยเมาต่อหลังกล้องดีกว่าเพราะว่าเราว่าจะมีอะไรที่อยากเราก็พาไปเก็บก่อนเราพาไปเก็บก่อนเครื่องเกงกูเนี่ยมันจะเป็น3ส่วนอยู่แล้วเนี่ยมันกัดอยู่ได้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเอากะเพราไปเก็บไว้เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมที่วันเนี้ยพาจูมาทำดีกว่าโอเคได้ไปไปเลยค่ะไปเลยเฮาเรียกพ่อสิลูกเฮาลูกพ่อเอาละค่ะอย่างที่บอกกันว่าวันนี้ไม่ได้ให้จูมาเป็นพ่อกับเขาอย่างเดียวเพราะว่ากูให้มึงเนี่ยมาทำกิจกรรมกูด้วยทำกิจกรรมอะไรก็คือตกแต่งเคสโทรศัพท์จ้ามึงหมายถึงโทรศัพท์เครื่องนี้หรือเปล่าหยิบแป๊บSamsung Galaxy Z Flip 3ใช่แล้วเพื่อนซึ่งดีไซน์เราว่ามันโคตรคอมแพคอะเราว่ามันตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่นช่วงนี้เว้ยเครื่องเนี้ยคือขนาดพอดีมากแล้วถ้าคุณคิดว่ากลางโทรศัพท์อย่างเงี้ยมันจะใส่ในกระเป๋าไม่ได้นะคุณพับมันเหลือแค่นี้จริงๆมันบางมากอะถ้าทุกคนเห็นนะคะเราสามารถเซตวอลเปเปอร์เป็นอะไรก็ได้อย่างนี้เราเป็นวอลเปเปอร์กระเพรามีใครไลน์มาหรือมีใครติดต่อมาเราก็สามารถเปิดดูข้างหน้าจอไม่จำเป็นต้องคลิปออกก็ได้ที่สำคัญนะคะมันสามารถถ่ายรูปแบบไม่ต้องเปิดโทรศัพท์ก็ได้กดแบบนี้กดแล้วก็คลิกข้างๆนี่จะถ่ายให้ดูนอกจากถ่ายรูปได้นะคะยังสามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยก็กดเหมือนเดิมเลยแล้วก็แค่สวิปขวาไฮฮัลโหลไฮฮัลโหลไฮเฮ้ยหล่อเหมือนกันนะเนี่ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปหล่อเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็กดปิดนอกจากนี้ยังไม่หมดใช่ไหมพวกยังไม่หมดครับยังไม่หมดมีอีกสมมติช่วงเนี้ยคนเขาเต้น TikTok อยู่บ้านอ่ะจะมีใครถ่ายให้อ่ะเออก็ต้องตั้งกล้องป่ะ Samsung Z Flip 3ไม่ต้องเพราะยังไงเฮ้ยแต่กูชอบฟังก์ชันนี้มากคือปัญหาที่เจอบ่อยๆเนี่ยสำหรับชาวเราเนี่ยคือเวลาเราไลฟ์ใน Instagram อะไรอย่างเงี้ยมันจะตั้งกล้องยากเพราะถ้าสมมติว่าเราจะต้องอยากจะชาร์จแบตไปด้วยแล้วไลฟ์ไปด้วยมันก็จะแบบลำบากหน่อยอ่ะมีรูสายแล้วมันก็จะตั้งไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันสามารถฟลิปได้เราสามารถที่จะเสียบสายชาร์จและตั้งไลฟ์ได้เราว่าเราอวดเรื่องฟังก์ชันเยอะเกินไปละอืมเดี๋ยวให้ทุกคนไปสัมผัสเองดีกว่าโอเคแต่ว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะให้คุณเนี่ยมาทำเคส DIY ด้วยกันซึ่งเราก็มีอุปกรณ์มาด้วยเหมือนกันทะดา นี่คืออุปกรณ์สำหรับการตกแต่งเคส DIY นะคะมีอะไรบ้างก็อย่างแรกเลยนะคะต้องมีตัวเคสก่อนเลยเคสใสแบบนี้นะคะแล้วก็มีแฮนด์เดิลข้างหลังแบบนี้ด้วยอ่ะพอเรามีเคสใสแบบนี้นะคะเบลก็เลยเตรียมสติกเกอร์มาแปะตกแต่งไว้ด้วยแบบนี้นะคะก็คือมีตัวอักษรมีลายการ์ตูนน่ารักแบบนี้นอกจากนั้นให้มันพกพาง่ายขึ้นเข้าไปอีกเรามีสายมันจะได้ไม่หายหรือว่าตกมือไงก็คือสายคล้องมือสายคล้องตัวไปเลยอย่างนี้
เอาความจริงนะเรารู้สึกว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันได้ทั้งฟังก์ชันแล้วก็ได้ทั้งแบบแฟชั่นเฮ้ยฟังก์ชันและแฟชั่นแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องแต่งให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะมาดูว่ามันใช้งานกันยังไงโอเคมาเริ่มเลยไหมถ้าเรามาทำเคสอย่างเดียวมันก็ไม่ challenging เนาะเราก็เลยมีเกมว่าเราต้องตกแต่งเคสให้กันและกันเนี่ยภายใน5นาทีคือจูเนียต้องเลือกสติกเกอร์ให้เราแล้วเราเลือกสติกเกอร์ให้จูเนียโอเคดูง่ายใช่ปะ ดูง่ายมันไม่พอเว้ยกูมีเกมซ้อนเกมอีกทีก่อนที่จะไปบอกเกมซ้อนเกมอีกอันหนึ่งเดี๋ยวให้จูเนียเลือกสติกเกอร์ให้เราก่อนโอเคแล้วเราเลือกให้แกโอเคโอเคงั้นเราเลือกก่อนเลยนะได้อ่ะจูเลือกก่อนเลยนี้แล้วกันอันนี้แล้วกันอ่ะ5แผ่น5แผ่นโอเคกว่าจะได้ทำไมก็จะเน้นไม่หวานแหววมากแต่ก็ยังจะมีความน่ารักสไตล์เบลอยู่อ่ะโอเคโอเคของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาเลือกให้จูเนียร์บ้างดีกว่าโอเคหน้าอย่างมึงอะเหรอต้องหน้าอย่างเดิมนี่เราเลือกอันนี้ให้จูเนียร์ดีกว่าโอเคได้โอเคดอกหัวใจก็ได้หัวใจก็ได้เดี๋ยวหาว่าไม่ได้เลือกให้เลยหัวใจก็ได้โอเคเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยอันนี้นะครับเบลเลือกให้ความเข้ากันนี่คือน้อยมากพอเราเลือกสติกเกอร์เสร็จปุ๊บแล้วอย่างที่บอกว่าเราจะมีเกมซ้อนเกมแรกก็คือเราต้องตกแต่งเคสเนี้ยภายใน5นาทีแต่ว่าในระหว่าง5นาทีเนี้ยก็คือว่าตื่นเต้นเลยนะเดี๋ยวเราจะมีคำมาให้คนละ5คำคำที่เราพูดเนี้ยจะบ่งบอกตัวตนจูเนียเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจูเนียเราต้องทำไงให้ได้เราทำไงให้ได้ให้ไหวป่าวไหวป่าวบำรุงหน่อยไหมเอางี้เราพูดให้ okay. มันคืออย่างนี้เกมที่เบลบอกว่าเราจะเล่นเนี่ยนะครับคือว่าต่างฝ่ายต่างจะได้5คำมันคือคำที่บ่งบอกถึงอีกฝ่ายจูจะได้คำที่บ่งบอกถึงความเป็นเบลเบลจะได้คำที่บ่งบอกความเป็นจูสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเราต้องหลอกล่อให้อีกฝ่ายพูดคำที่เราได้ให้ได้เช่นจูให้เขาว่าน่ารักจูก็ต้องหลอกล่อด้วยวิธีทางใดก็ได้ให้เบลพูดคำว่าน่ารักออกมาให้ได้ขอบคุณมากค่ะจูเนียร์ยังเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจไหมเข้าใจกูไม่ได้คิดด้วยนะเกมอธิบายไม่ถูกซึ่งคำนะคะเดี๋ยวจะแจกให้แล้วเดี๋ยวจะให้เวลาคิดอยากรู้ว่าคนคิดเกมเนี้ยมันเห็นอะไรตัวมันไหมไม่เห็นถึงเป็น5คำเนี้ยรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรบ้างไม่ใช่หรออย่าขิงอย่าขิงนะคะว่าแต่ละคนได้คำอะไรกันบ้างยากเหมือนกันนะยากมากน่าจะรู้ยากมากจะเริ่มจับเวลาแล้วนะได้ครับโอเคมาๆๆๆๆชวนคุยนะเป็นฟิวชวนคุยนะโอเคป่ะ1 2 3ช่วงนี้มึงเฮ้ยเฮ้ยจะหลอกล่ออะไรกูแค่ถามว่าช่วงนี้มึงทำอะไรบ้างแต่งด้วยเฮ้ยมึงอยากสงสัยช่วงนี้เหรอก็อยากให้ทำอะไรอ่ะแล้วเจอใครบ้างหรือเปล่าก็ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยเจอใครเลยเอ้ยอันไหนน่ารักสุดมันไม่คุยกันเลยอย่าละแวก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 คุยไปคุยไปได้แล้วไหนน่าจูเนียร์ไม่เจอเพื่อนคนอื่นเลยเหรอไม่อ่ะไม่เจอเลยไม่คุณถามว่ามึงทำอะไรบ้างก็ไม่ได้ทำอะไรวันๆก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรโอ้ยรู้เลยรู้เลยไม่ทำอะไรเลยเหรอดู Netflix อะไรอย่างงี้เนาะอย่าลืมติดตัว B นะได้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 อย่าลืมติดตัว J แล้วกะเพราลูกเอากะเพราไปไหนแล้วอ่ะกะเพราไปไหนกะเพราเนียนนะช่วยพ่อหน่อยลูกเนียนนะช่วยพ่อหน่อยลูก3นาทีแล้วนะโหยพูดไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เคสต้องเสร็จ4นาทีแล้วเร็วๆโอ้ยขอเวลาเพิ่มขอเวลาเพิ่มให้เพิ่มอีก3นาทีโอเคได้นี่ดูนู่นกับเราดูประมาณนี้ยังไม่เสร็จเลยมีตัว B หรือเปล่านี่ไงในตัว J อ่ะอยู่นี่จ้าโอเคแล้วไปเบลใกล้เสร็จแล้วนะจูก็ใกล้เสร็จแล้วครับเสร็จงานวันนี้ไปกินข้าวกันได้อยากกินอะไรอยากกินต้มร้านอะไรกูรู้แล้วกูรู้แล้วหมดเวลาแล้วค่ะ
แต่จะบอกให้ว่าตอนนี้มีคนนึงได้เผลอหลุดออกมา1คำเฮ้ยเร็วๆไม่ต้องนี่แต่งเคสก่อนเร็วๆก็เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วอ่ะไหนๆๆโชว์โชว์งั้นแปลว่าในเวลานี้เราก็สามารถเค้นมันได้ใช่ป่ะได้เลยเอช่วงนี้ทำอะไรบ้างนะก็ไม่ได้ทำอะไรอยู่แต่ห้องเฮ้ยแต่ว่าล่าสุดตัวเองยากขนาดนี้วะเนี่ยมึงว่าสเปคกูอ่ะกูชอบแบบหน้าตาอะไรเงี้ยแบบหน้าตาอะพีเรนซ์สมมุติว่ากูชอบคนแบบไหนต้องหน้าตาจิ้มลิ้มอ่ะตาโตๆหน่อยฮะกูชอบคนตาโตๆอ่ะเออหล่อวะ15วิค่ะตัวเนี้ยหล่อวะแล้วมึงอ่ะกูชอบคนแบบไหนแบบไหนก็ได้เอ๊ะใช่มั้ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหมือนกันครับน่ารักปะจริงๆใส่ไปเข้าไปง่ายมากเลยแค่แบบเสียบเข้าไปอย่างเงี้ยดูดีเลยนะเอาความจริงอ่ะให้ดูแค่ครึ่งนึงก่อนสวยเลยอ่ะแบบนี้กระเพราอย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติปิดปุ๊บจะเป็นตัวเจอย่างนี้เฮ้ยชอบความคอนวีเนียนนี้อ่ะจูก็คือห้อยไปห้อยอย่างนี้ได้ไม่มันคืออย่างนี้ไงเหมาะกับมึงมากเลยมึงเท่มากกูชอบมากหรือว่าเราจะ cross body แบบนี้ก็ได้ก็เท่นะจริงๆมันก็สามารถอย่างนี้ได้เฮ้ยกิ๊บเก๋อะรู้สึกว่าเครื่องเนี้ยมันแบบพิเศษกว่า Samsung รุ่นอื่นที่มันเคยออกมาเขาเน้นกับการที่ว่าอยากจะ personalize ให้มันเป็นของเราจริงๆใช่ของจูนะครับก็จะติดรูปผู้ชายที่เบลบอกว่าหน้าตาเหมือนจูที่บอกว่าตาโตๆใช่ไหมแล้วก็จะติดพวกรูปหัวใจเพราะว่าจูก็ชอบรูปหัวใจพออยู่ใกล้ๆกันแล้วมันก็น่ารักดีแล้วก็ชอบหมีจูชอบหมีก็เลยติดหมีบีนะครับเบลบอกให้ใส่ก็เลยใส่ไปนะครับน่ารักดีของเบลบ้างนะคะก็เอาด้านหน้าก่อนก็เบลชอบอะไรที่มันแบบไม่เยอะจนเกินไปแบบมินิมอลหน่อยอะไรอย่างนี้แล้วก็ติดตัวเจเข้าไปด้วยให้เก็บเพื่อนนิดนึงนะคะถึงตอนที่เราอยากรู้แล้วว่าเราได้ขับอะไรกันบ้างคือเขาบอกว่ามีคนหลุดออกมาแล้วซึ่งกูว่ากูได้หลุดแน่ก็คือจาก5คำเนี่ยเบลหลุดมา2คำเออ2คำแล้วจูเนียร์หลุดป่ะไม่หลุดเลยให้จูเนียร์เฉลยเองดีกว่าว่าอะไรบ้างโอเคนะครับที่เบลหลุดก่อนที่เบลที่เบลหลุดนะมี2คำคือคำว่ากะเพรากับคำว่าตาโตเฮ้ยกูไม่ได้พูดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวตอนนี้หันเทปกลับไปละหันเทปกับกอเทปกลับไปกะเพราลูกเอากะเพราไปไหนวะกะเพราไปไหนอะเราคือนะเดี๋ยวเฉลยอีกรอบนึงคือตอนที่เบลพูดคำว่าตาโตอ่ะเบลถามว่าชอบผู้ชายหรือชอบใช่พยายามจะหลอกล่อเขาเออพยายามจะหลอกล่อมึงว่าสเปคกูอ่ะกูชอบแบบไหนต้องหน้าตาจิ้มลิ้มอ่ะตาโตๆหน่อยฮะกูชอบคนตาโตๆเหรอกูชอบคนตาโตๆเหรอกูชอบคนตาโตๆใช่เดี๋ยวจะหลอกล่อจูเนียใช่เออจะโดนเองเอาให้เฉลยหน่อยว่าแต่ละคนอะไรบ้างจูเนียเฉลยมาของจูนะครับมีคำว่าตาโตกะเพราเมษาก้อยหมาล่าของเบลคำว่าอะไรฝากหน่อยเกาหลีตีชมพู่นาวบราวนี่เบลว่าเราเบลต้องแพ้เกมนี้อ่ะเอ้ายังไงก็ต้องแพ้อยู่แล้วป่ะรู้ละว่าให้เบลทำอะไรดีสิ่งนี้เราอยากให้เบลทำเนี่ยคือไปสระผมต้องสระผมถ่ายสตอรี่ลง IG ให้เราดูและแท็กเราแล้วพูดว่าสระแล้วนะผมเราสะอาดแล้วนะโอเคโอเคได้โอเคได้ท่าเสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะทุกคนทุกคนสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะว่าชอบของจูเนียร์หรือชอบของเบลนะคะครับส่วนโทรศัพท์ของเบลเนี่ยใช้เป็นสีกรีนนะแล้วก็ดูว่าเราอ่ะติดกับเลขอะไรยังไงให้มันเข้ากับสีเขียวของเราครับส่วนสีของจูนะครับจะเป็นสีแฟนทอมแบล็กนะครับก็จะเป็นสีดำเนี่ยนอกจากมี2สีนี้นะคะยังมีสีครีมแล้วก็สีลาเวนเดอร์อีกด้วยไปสามารถเลือกใช้ที่ตัวเองชอบกันได้เลยซึ่งตอนนี้ Samsung มีแคมเปญดีๆมาฝากด้วยจูเนียร์ครับนั่นก็คือแคมเปญ My Flip ID นั่นเองนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมตกแต่ง Galaxy Z Flip 3ของตัวเองนะครับในแบบที่คิดว่าเป็นตัวเองมากที่สุดเพิ่มความสร้างสรรค์ personalizeโทรศัพท์เครื่องนี้ให้มันเป็นเรามากที่สุดนี่แล้วก็ถ้าสมมุติตกแต่งเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายลงโซเชียลตัวเองนะครับแล้วก็ติด #myflipid #galaxy c flip3 นะครับเพื่อลุ้นรับของวันสุดพิเศษนั่นก็คือกระเป๋าใบนี้นั่นเองครับโรยเวรุ่นนาโนพาโซสีน้ำตาลแทนถึง3รางวัลเลยนะครับ3รางวัลแล้วก็นอกจากกระเป๋าใบนี้เนี่ยมีรางวัลให้ลุ้นทุกสัปดาห์เลยสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่เพจ Samsung Thailand นะครับกิจกรรมนี้ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง5พฤศจิกายนเลยนะคะส่งไอเดียของพวกคุณกันเข้ามาเยอะๆนะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะ
ตามเข้าไปส่องกันดูด้วยนะว่าไอเดียของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเป็นไงบ้างคะจูเนียร์วันนี้สนุกไหมสนุกมากคือไม่ได้เจอคนมานานมากแล้วคนแรกที่เจอในรอบหลายเดือนเนี่ยก็คือเบลซึ่งใจใช่ไหมก็เรียกได้ว่าปวดหัวเพราะว่าปกติเบลเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วแล้วพอต้องมาอยู่กับเบลเนี่ยมันก็ยิ่งรู้รวมกันพูดไม่รู้เรื่องยิ่งกว่าเดิมสลวนจะลวนอาจจะเพราะว่าพวกเราไม่ได้พูดคุยกับใครด้วยไงมันก็เลยอาจจะมีความแบบว่านิดนึงแต่ก็สนุกดีได้มาอยู่กับเพื่อนๆบ้างก็สดชื่นส่วนใครอยากให้เราทำคิวเอจูเนียร์กับพีก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้นะเหมือน Q&A ต้าหนึ่งสับนะคะใครอยากให้มาทำอะไรต่อนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาเยอะนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ก็กด subscribe ช่องเบลด้วยนะคะและก็อย่าลืมที่สำคัญนะคะไปทำเคสกันด้วยนะสวัสดีนะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญสุดน่ารักมากขอบคุณนะคะที่มาครับได้กลับบ้านสักทีไม่ไหวแล้วอยู่กับเบลแล้วปวดหัวเหลือเกินโอเคงั้นพวกเราไปก่อนนะคะบ๊ายบาย